แม่สวัสดีด้วยพบกับ A2N Channel นะคะนี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกเหมือนที่คุณแม่บอกเลยอย่าลืมกดติดตามให้เรานะคะ A2N Channel เนี่ยยังไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กดติดตามเราเนี่ยก็ต้องมาคอยลุ้นกันในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมาเล่นอะไรหรือว่าทำอะไรให้ทุกคนดูนะคุณแม่เอค่ะนาวาครับพวกเรา A2N Channel วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันชื่อเกมว่าทายสิอะไรเอ่ยนะ okay. เราไปดูวิธีเล่นกันดีกว่าค่ะ ก็จะมีทั้งหมด3นี่3เกมนะ3เกมก็คือให้นาดาเนี่ยหรือนาวาเนี่ยคุณว่าจะให้คนใดคนนึงเลือกก่อนว่าจะเป็นคนที่ถูกเขียนหลังหรือว่าจะเป็นคนที่เขียนกระดานนะด่านแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลขคือตัวเลข1ถึง9นะคะด่านที่2จะเป็น A ถึง Z ด่านที่3จะเป็นกอไก่ถึงฮอนกคู่ใครจะเป็นคนเขียนกระดานก่อนใครเป็นคนเขียนถูกเขียนหลังก่อนฮะติ๊กตอก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 นาดาเขียนกระดานก่อนนาวาเป็นคนเขียนหลังนาดานะโอเคโอเคนาวาลองไปคุณแม่จะเริ่มนะรอบแรกคือตัวเลขนะคะ1ถึง9อ่ะค่ะ1 2 3ไปเลขอะไรคะนาดาเลขสามถูกไหมดีใจข้อที่สองเป็น A ถึง Z อ่ะนาวาเขียนหลังนาดาเขียนที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะแบบเขียนมันเขียนตัวแบบตัวไม่เคี้ยทุกคนดูนะนาวาเขาเขียนตัวอะไรเขียนเสร็จแล้วเย้แต่ว่าเยอะนะต่อไปรอบที่3นะคะตัวกอไก่ที่ฮอนกคู่ดูที่ว่านาวาเขาจะเขียนตัวอะไรตัวอะไรคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยOkay. อันนี้คุณแม่ไม่รู้เรื่องเอาดูอันนี้เดาอันนี้เดาต่อไปนะต่อไปเนี่ยนาวาเขาจะเป็นคนที่เขียนกระดานนะนาดาจะเขียนหลังนาวานะคะดูดิว่า จะเขียนได้สักกี่คะแนนนะนี่นาดาได้3คะแนนนะคะน้ำตานาดาเขียนหลังนาวานะนาวาเขาเป็นคนขี้จักจีนะนาวาต้องตั้งสตินะโอเค1ถึง9เขียนค่ะโอ้โหดูทันที9ถูกไหมขีดหนึ่งคะแนนฝั่งนู้นจีโร่ฝั่งที่มีชื่อลูกอ่ะหนึ่งคะแนนต่อไปรอบเลขเก้าออกต่อไปรอบที่สองนะคะเป็น A ถึง Z นะดูดินว่าจะเขียนถูกไหมนว่าต้องยืนหลังตรงๆของพี่เขาจะได้เขียนได้อ่ะดูซิว่านาดาเขาจะเขียนอะไร A ถึง Z รอบที่สองหนึ่งโอ้เอ็นไม่ใช่ตัวอะไรครับพี่เขาเขียนตัว Z นะนว่าเขาคิดว่าตัว S นะคะไม่ได้คะแนนต่อไปลบตัว S ออกก่อนค่ะต่อไปเป็นรอบที่3นะกอไก่ถึงฮอนกคู่ตั้งใจนะเกมนี้สนุกดีนะคะเพราะว่าถ้าใครที่จักรจีเขาก็จะจักรจีนะอ่ะรอบที่3กอไก่ฮอนกคู่เขียนเสร็จแล้วเขียนอะไรเอาใหม่น้องไม่รู้เอาใหม่ดาราคิดตัวใหญ่ๆหน่อยลูกตัวอะไรครับเขียนตัวเอ็นเอาตัวอะไรเอานาวาอย่าให้นาวาต้องใจเย็นๆน่ะเขียนเลยตัวอะไรครับกอไก่ตัวอะไรกอไก่ถูกไหมโอเคเราแข่งครบ3รอบแล้วนะคะสรุปว่านาดาเข้าได้3คะแนนนะนาวาได้2คะแนนเกมได้3ตัวที่2นาวาผิดไงใช่มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นเกมทายสิเขียนอะไรนะคะคนที่ชนะคือนาดาคลิปนี้ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนี่คนแพ้นะคนแพ้คนแพ้